แต่คราวนี้เนี่ยมันยากตรงที่มันมีเรื่องของสแปนเลงเรื่องของขนาดรถซึ่งเวลาเอาจริงๆถ้าเราต้องการเอาพุทเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะที่มีคนที่มีความชำนาญนิดนึงในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ analyze ข้อมูลมันไม่ได้แบบ input เข้ามาแล้วออกมาเป๊ะเลยคือมันถ้าเกิดทำไม่เป็นมันก็ไม่ได้ออกมาตามที่ควรจะเป็นนะครับความยากมันจะอยู่ตรงนี้เพราะนั้นการเอาไปใช้ทั้งเน็ตเวิร์กก็ยังไม่พร้อมครับตรงนี้ครับขออนุญาตแชร์ในส่วนของการทางพิเศษนะครับก็น้ำหนักรถบรรทุก10ล้อของทางด่วนยังกำหนดอยู่ที่21ตันเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยศึกษากันว่า25ตันมันก็พอจะรับได้นะครับก็ส่วนหนึ่งเลยคือทางด่วนเรามี2ส่วนก็คือส่วนที่การทางพิเศษดูแลเองโดยตรงนะครับกับส่วนที่เป็นสัญญาสัมปทานนะครับในส่วนของสัญญาสัมปทานนี่คือเขาไม่ยอมอ่ะพูดง่ายๆว่างั้นเถอะนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับสุดท้ายเลยคือก็เลยยังกำหนดอยู่ที่21ตันเช่นเคยนะครับทางขึ้นทางด่วนทุกจุดมีตาช่างไม่ทุกจุดหรอกส่วนใหญ่นะครับแต่ตั้งแต่ทำงานมาก็ไม่เคยเห็นเขาช่างกันนะครับผมแล้วเสียหายต่อผิวจราจรมากแค่ไหนนะครับสมัยก่อนค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะทางด้านช่องทางซ้ายเลนซ้ายคือเลนรถบรรทุกนะครับรัตติ้งนี่เกือบเป็นประจำที่บอกว่าซ่อมบำรุง4ปีก็เลนซ้ายนี่แหละนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลนซ้ายนะครับแล้วก็หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับแต่ว่าเป็นโชคดีหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับพอตั้งแต่วงแหวนใต้นะครับทางพิเศษการยานพิเศษเปิดนะครับรถบรรทุกนี่หันไปใช้เส้นนั้นหมดเลยนะครับซึ่งเยอะมากนะครับปกติรถบรรทุกบนทางด่วนนี่จะประมาณ 5% นะครับปรากฏว่าเส้นนั้นอะรถบรรทุก 15% เยอะมากเลยรถไปใช้เส้นนู้นหมดเลยครับตอนนี้ก็เลยว่าการว่าผิวทางด่วนเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ดีนะก็คือว่าเรื่องน้ำหนักบรรทุกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เราคอนเซิร์นเหมือนกันเพราะโครงสร้างทางด่วนขั้นที่หนึ่งเนี่ยออกแบบมาด้วยสแตนดาร์ด ที่น้อยกว่าชาวบ้านจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับก็ขออนุญาตแชร์เท่านี้แล้วกันครับเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกเนี่ยในส่วนของกรมทางหลวงชลบทก็คือปัจจุบันเนี่ยด่านช่างถาวรเรายังไม่มีเราก็จะมีด่านลอยที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจช่างนะฮะทีนี้เส้นทางหลวงชนบทมันเหมือนเป็นเส้นที่ต้องรับเคราะห์เยอะเนื่องจากว่าบนกรมทางหลวงเนี่ยเขามีด่านช่างถาวรรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยก็จะหนีเข้ามาบนเส้นทางหลวงชนบทเยอะถนนที่ชำรุดก็เกือบเยอะไปด้วยนะฮะทีนี้ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะก่อสร้างด่านช่างถาวรอยู่ก็ปีนี้ก็รู้สึกจะมี1ตัวที่จังหวัดนครปฐมเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกเยอะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทช.ก็เตรียมการไปในอนาคตอยู่แล้วครับส่วนไอ้เกณฑ์น้ำหนักบรรทุกก็มาตรฐานเดียวกันกับของกรมทางหลวงครับอ๋อผมนึกได้ผมเคยได้ข้อมูลมาจากโรงงานอ้อยก็คือเขาเอาข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนักที่โรงงานอ้อยนะฮะก็คือรับรถ6ล้อ10ล้อรถเทเลอร์รถพ่วงอ่ะนะครับก็ปรากฏว่ารถที่เราคิดว่าหนักที่สุดเนี่ยก็คือเทเลอร์ก็ปรากฏว่ารถเทเลอร์เนี่ยทรัคแฟกเตอร์นี่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคือราวๆที่รวมทั้งคันก็เพลาหนึ่งมันจะอยู่ที่แค่10ตัน11ตันอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เกินอะไรแต่ว่ารถที่รุนแรงที่สุดคิดว่าเป็นรถอะไรฮะไม่ใช่10ล้อนะเป็น6ล้อ6ล้อนี่แรงที่สุดเลยฮะเพราะว่าโอเวอร์โหลดเยอะที่สุดแต่ว่ามันเป็นเพาเดียวก็อย่างที่เรารู้ว่าอัตราการทำลายมันก็จะเยอะนะฮะแต่10ล้อก็จะอยู่ที่2แต่10ล้อที่2เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็น35ตันขึ้นไปทั้งหมดรถบรรทุกอ้อยนะครับแล้วก็ทักแฟกเตอร์มันก็ดีดขึ้นมาก็สัก10กว่า10กว่านะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวก็แปลว่าถนนที่อยู่หน้าเข้าโรงอ้อยไอ้โรงงานอ้อยจริงๆก็คงจะรับภาระหนักพอดูแต่ว่าพอมันเบลนเข้ามาในกระแสจราจรทั้งหมดตัวนี้มันก็คงไปลดตัวค่าเฉลี่ยลงมาพอเฉลี่ยกันแล้วมันก็คงลดลงมานะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะฮะ
ขออนุญาตนะครับอันที่จริงว่าจะถามทั้งทช.นะครับผมเห็นที่ทช.มีของเล่นแบบน่าสนใจนะอย่างเช่นที่วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับผมเห็นมีเวนโมชั่นมีประมาณว่ารถวิ่งผ่านแล้วน้ำหนักขึ้นเลยนะครับก็ผมว่าเป็นหน่วยงานที่มีของเล่นใหม่ๆอ่ะแล้วก็ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทีเดียวครับขออนุญาตครับก็ดีกว่าไม่มีใช้ไม่ใช่ขออนุญาตคือจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่การตัวเนี้ยเอาไว้แค่อย่างที่บอกว่าทช.ไม่มีด่านช่างถาวรนะครับมีแค่ชั่วคราวแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เอาไว้เป็นการตัดสินใจเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในการจะชั่งน้ำหนักรถบรรทุกคันไหนก็ตามอะไรเงี้ยเป็นเอาไว้เพื่อการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนก็โอเคครับก็สำหรับทช.คือเพราะว่าถ้าเรื่องสายทางก็ยังเป็นน้องใหม่ถ้าเทียบกับกรมทางเอ่ยที่อยู่ร้อยปีอย่างการทางก็30กว่าปีแล้วครับทช10ปีก็ตอนนี้ก็ดีครับใช้ดีขออนุญาตถามคือตกลงที่ใช้นี่เป็น way in motion แบบว่าติดตั้งไว้แล้วให้รถหรือว่าเป็นแบบเป็นเพลทไปบังคับให้เขาโบกจอดนะครับติดตั้งไว้จริงๆก็จริงๆอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเชิญเพราะว่ากรมทางก็มีความคิดจะทำรีเสิร์ชแต่จริงๆก็จริงๆมันก็น่าจะแชร์กันในเรื่องทรัคแฟคเตอร์อย่างเงี้ยนะครับใช้ในการออกแบบสถานศึกษาก็อาจจะเป็นมุมมองผมนะครับผมมองว่าสถานศึกษาน่าจะเป็นเจ้าภาพที่ทำได้เพราะว่าถ้ากรมทำเองบางอย่างข้อมูลมันออกมามันก็ต้องถูกกฎหมายตลอดถ้ามันผิดกฎหมายก็อาจจะเดือดร้อนได้เหมือนกรมทำงานวิจัยเรื่องคุณภาพวัสดุทำยังไงมันก็ต้องผ่านสเปคตลอดไม่งั้นมันรับงานก่อสร้างไปไม่ได้ทำนองนี้นะครับถ้าเป็นสถานศึกษามาทำเนี่ยผลงานมันอาจจะออกมาแล้วข้อสรุปอาจจะกว้างได้มากกว่าในงานของกรมเองผมก็เชื่อว่าก็คงจะได้ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องช่างก็คงจะเครื่องช่างแบบสแตติกนะครับก็คงจะดีในระดับนึงแต่ว่าก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะของกรมทางหลวงแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าภาพกลางเป็นกระทรวงคมนาคมหรืออย่างเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นก็ได้เนี่ยคำตอบอาจจะไม่เหมือนที่กรมทางหลวงทำก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าก็เป็นประโยชน์อย่างมากในเชิงของการออกแบบเพราะว่าอันนี้อธิบายต่อในเชิงเพฟเมนต์ดีไซน์ในเรื่องคุยกันเรื่องเพฟเมนต์เวลาเราออกแบบเนี่ยต้องมีแอสซัมชันว่ารถบรรทุก1คันหนักเท่าไหร่ปัจจุบันเราไม่มีเราก็แอสซูมอย่างเดียวก็คือแม็กซิมัมลีกัลเวทลิมิตน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สมมติทุกคันว่ารถทุกคันวิ่งสูงสุดตามกฎหมายกำหนดไม่สนว่าจะมีรถเปล่าหรือรถโอเวอร์โหลดแค่ค่านี้มันก็ทำให้ผลการออกแบบคาดเคลื่อนไปได้บวกลบ 50% ได้สบายๆเลยตัวนี้ก็อยากทำมานานแต่พอดีผมย้ายออกจากสำนักวิจัยมาอยู่สำนักบำรุงซะก่อนก็มีนักวิจัยท่านอื่นจะทำต่อแต่ก็เผื่อไปด้วยว่าทางทช.หรือทางแต่ของการทางคงจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะเป็นส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างสะพานแต่ในเชิงการออกแบบเรื่องเพฟเมนต์ดีไซน์เนี่ยจะมีผลเยอะเลยครับว่าโครงสร้างถนนจะอาจจะแทนที่จะใช้ผิว10เซนอาจจะกลายเป็น5เซนหรือกลายเป็น15เซนไปเลยก็ได้เนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากไอ้ตัวทรัคแฟคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เลยฝากไว้ว่าอยากถ้าใครสนใจทำต่ออีกครับอีกอันนึงครับพอดีมีผู้แทนจากปตท.มาแล้วผมก็ฟังเรื่องตัวslurry seal ก็อยากจะแชร์ว่าในความเชื่อของกรมทางหลวงและเป็นคำถามที่ถามมานานมากแล้วว่าไอตัว slurry seal กับ para slurry seal เนี่ยมันดีไหมไอนะมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วจัสตินไปแล้วจัสตินบอกว่าเมืองนอกเขาจะเอาตั้ง10ปีความเชื่อของกรมทางหลวงก็คืออยู่ได้ประมาณ 2-4 ปีผมก็อยากจะบอกหน่วยงานถ้าเกิดว่าสามารถพัฒนายางที่มันคุณภาพถ้าซีลถนนไปแล้วอยู่ได้10ปีเนี่ยกรมทางก็ยินดีซื้อเลยนะครับด้วยความเชื่อของกรมเองว่าปัจจุบันเนี่ยบางเส้นเนี่ยเปิดใช้จราจรไปได้แค่ไม่ถึง2ปีก็เห็นด้วยตาว่ามันลอกไปแล้วไอ้ตัวซีลที่ซีลไปนะครับก็ไม่รู้ว่าการทางพิเศษเป็นยังไงบ้างทช.เป็นยังไงบ้างการใช้slurry seal และปัจจุบันรัฐบาลก็ผลักดันให้ใช้สิ่งที่เรียกว่าพารา slurry seal ก็คือช่วยเกษตรกรนำยางพารามาผสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท็อปิกถ้าเกิดว่ามันดีจริงไหมมันใช้ได้นานเท่าไหร่อีกเช่นกันถ้าหน่วยงานของรัฐถ้าเป็นสถาบันการศึกษามาเก็บข้อมูลก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ถ้ามีการพัฒนา product ซึ่งมันทรหดอดทนได้10ปีเหมือนออสเตรเลียก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติครับคือผมเสริมในเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับว่าการออกแบบไอ้เซลลูลอยด์ซีลเนี่ยเรื่องมิกซ์ดีไซน์อะไรเงี้ย
มันในโลกนี้มันยังไปไม่ไกลแต่ถ้าแต่มันมีมุมมองอีกมุมมองที่เยอะมากที่ในทฤษฎีของแอสฟัลต์รุ่นใหม่เนี่ยที่เราสามารถที่จะหาคำตอบได้ในชัดเจนในห้องปฏิบัติการเลยว่าสรุปว่ามันดีหรือไม่ดีและมันได้สักกี่ปีอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราอย่างที่บอกครับว่าเราติดกันในกรอบอย่างที่ผ่านมาว่าสเปคต้องตามแอสโตไหนเธอต้องว่า1 2 3 4 5ก็ตามนั้นผลที่ออกมาก็ไปใช้กันเลยแต่เราลืมอย่างที่จัสตินตอบผมว่าเราไอดีนติฟายกันก่อนว่าเราต้องการอะไรเราก็เริ่มจากจุดนั้นก็ดีไซน์ให้มันตรงเนี่ยดร.ธนวินโยนมาว่า10ปีเนี่ยทล.ยอมซื้อใช่ไหมครับถ้าเราทำได้อย่างเงี้ยเราก็พุ่งไปให้เห็นแต่ผมคิดว่าทฤษฎีรุ่นใหม่เนี่ยทำได้ครับน่าจะทำได้แต่ว่ามันจะต้องมีการออกแบบที่เป็นสเปเชียลดีไซน์ก็ต้องครบลูปอะครับท้ายสุดก็ไปจบที่ trial จริง ก็มันใช้เวลานะครับพวกนี้มันใช้เวลาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทางด้านการทำงานทางด้านอีโคโนมิกส์อะไรเงี้ยเทคนิคเนี้ยก็ยังเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอยู่แต่คงต้องมีการปรับปรุงนะครับในความคิดผมในฐานะของนักวิชาการแต่ถามว่ามีทางไหมมีครับแต่ยังไม่มีใครทำแค่นั้นเองยังไม่ใช่มีไหมครับเอาอีกสักประเด็นเพราะเราอาจจะผมช่วยครับครับอีกอันนึงนะครับแนะนำแล้วก็คืออันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทยเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับหลายคนอาจจะอยากสนใจก็ฟังข่าวล่าสุดก็เพิ่งมีก็คือปัจจุบันภาคอีสานปลูกยางพาราเยอะไม่ทราบดูข่าวกันหรือเปล่าเรื่องรถขนไอ้กากขี้ยางนะครับแล้วมันปัจจุบันมันก็ปล่อยไอ้น้ำยางอ่ะหยดแมะแมะแมะไปบนถนนแล้วเป็นอันตรายอย่างยิ่งลื่นเหยียบเบรกแฉลบลงข้างทางคนตายเพิ่งออกข่าวทีวีไปแล้วก็เป็นเยอะมากในภาคอีสานอันดับแรกถ้าไม่วิจัยอะไรก็เตือนไว้ก่อนว่าปัจจุบันไปขับรถในภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานหลังฝนตกนี่ลื่นสุดๆเป็นฟองแฟบเลยครับฝนตกขึ้นมาเป็นฟองเลยแล้วก็ผู้ว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่ให้ลูกเมียมาขับรถช่วงภาคอีสานช่วงหน้าฝนเด็ดขาดแล้วก็มีคำถามกลับมาจากแขวงการทางว่าแล้วแขวงจะทำยังไงดีเพราะแขวงเป็นคนดูแลถนนแล้วก็แต่รถมันก็วิ่งหยดไอยางซึ่งมันไม่ใช่ตัวยางมาต่อมันไม่ใช่ตัวน้ำยางพาราเพียวๆมันเป็นกรดอะไรที่เขาใส่ไปเพื่อรักษาสภาพด้วยแล้วเขาก็ขนไอตัวขี้ยางอันเนี้ยขนจะไปขายแล้วระหว่างทางไอน้ำยางที่มีกรดอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมันก็หยดอยู่บนถนนแล้วก็เกิดปัญหาอันนี้ไม่ทราบว่าทช.โดนบ้างหรือยังแต่แขวงของทล.ที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยโทรมาปรึกษาสำนักบำรุงเยอะแล้วไม่เฉพาะอีสานจากน่านก็ยังมีเลยครับก็ทะเลาะกันยังไม่เคยได้ยินนะตรงนี้เดี๋ยวลองไปเช็คข้อมูลดูอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้รับทราบเหตุก็ได้ครับก็ของทางด่วนนะครับของทางด่วนเราเนี่ยเรามีเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้โดนน้ำยางครับเราโดนน้ำปลาสายทุยกับท่อผมก็โดนใช่ครับลื่นจริงๆครับลื่นจริงๆก็ยังมองหาวิธีแก้อยู่เหมือนครับในมุมมองผมจากประสบการณ์ที่ผมเคยประสบมาในเมืองนอกเนี่ยไอ้เรื่องปรากฏแต่ว่ามันคล้ายกันได้มันล้อกันได้ก็คือมีถนนของรัฐเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยผ่านไปได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยไอ้ assumption มันเปลี่ยนตั้งแต่การดีไซน์เรื่องโหลดอะไรเพราะว่าบริษัทขนแร่เนี่ยจะต้องเบี่ยงเส้นทางมาใช้เส้นทางเนี้ยประมาณ6เดือนนะครับประมาณ6เดือนซึ่งระบบเขาดีอะครับคือเขามองปัญหาล่วงหน้าก็คือว่า6เดือนลดน้ำหนักเกินเนี่ยมาวิ่งเนี่ยทางผมอะโดนโยนโจทย์มาว่าช่วยคำนวณให้หน่อยช่วยหาวิธีให้หน่อยว่าถนนมันจะพังเร็วขึ้นเท่าไหร่แล้วคำนวณกลับออกมาเป็นเงินอย่างที่ดร.ธนวินทำเนี่ยครับแล้วโจทย์ตัวเนี้ยเงินตัวเนี้ยจะกลับไปที่บริษัทเหมืองต้องจ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็น special conditionที่ไม่ได้อยู่บน assumption ของการดีไซน์ตัวนี้ทำให้ถนนดีเทอร์เรตเร็วขึ้นเพราะนั้นมันจะชัดนะครับเพราะว่าเราเสียภาษีมันค่อนข้างจะสูงที่นู่นนะโจทย์พวกนี้จะเจอบ่อยครับจะเจอบ่อยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าการ implement พวก policy อะไรพวกนี้กรมทางบางทีอาจจะต้องหันมาดูครับว่าพวกนี้คือไม่ใช่ว่าทุกคน
ใช้ถนนได้ใช่มันเป็น public access แต่ว่าอยู่บน assumption ว่ามันต้องเป็น normal conditions พวกนี้มันไปเอฟเฟกต์กับคนอื่นนะครับอย่างที่บอกอะเพื่อแล้วมันไม่ใช่ภาพรวมที่แก้ปัญหานี่คือตรงเนี้ยแต่ว่าถ้ามีเรื่อง safety เกี่ยวข้องเนี่ยผมยังไม่เคยเจอแต่ว่าในเรื่องของทางด้านเอนจิเนียร์เนี่ยที่นู่นเขาทำกันอย่างนี้ครับเขาจะประเมินออกมาว่าถนนจะพังเร็วขึ้นเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่แล้วกรมทางเนี่ยก็ไปเคลมเงินจากบริษัทแล้วบริษัทก็ดีคือเขายอมรับเขาก็ยอมจ่ายครับเขายอมจ่ายครับก็ไม่เป็นไรก็แชร์บ้างของกรมก็ทำนะครับกรณีสตัดดี้ก็คือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสาที่ลาวเขาต้องขนเทอร์บายขนอะไรทุกอย่างเนี่ยผ่านโครงข่ายถนนจากกรมเนี่ยจากฝั่งน่านเนี่ยครับข้ามฝั่งไปที่ลาวเขาก็ต้องมาทำการสตริงเทนนิ่งเสริมความแข็งแรงของสะพานให้มันขนในตัวเทอร์บายน้ำหนักมากได้นะครับแล้วก็มีการใช้ถนนของกรมเขาต้องมาทำข้อตกลงเพื่อจะซ่อมถนนให้กรมแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ถึงขั้นวิเคราะห์ล่วงหน้าแต่ถ้าเสียแล้วก็ต้องมาซ่อมคืนให้เราก็มีลักษณะนี้เหมือนกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งผู้ขนส่งทางไปก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นหมื่นๆล้านเขาก็รับคอนดิชันตัวนี้อยู่แล้วอันนี้ที่ฝากไว้ก็คือเดี๋ยวจะไม่เคลียร์คำถามผมก็คือผมสงสัยนะครับว่าในเมื่อไอ้ยางผสมกรดไอ้นั่นเนี่ยมันอยู่บนถนนผมถ้าผมเอาโซดาไฟไปราดแล้วน้ำเอาเพชรกรดมาเจอกระด่างแล้วมันจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่มันตกอยู่บนถนนของกรมคืออะไรคือมันเป็นปัญหามากนะครับถนนของกรมเนี่ยเราบูรณะกันเนี่ยที่บอกว่าโอเวอร์เลเนี่ยตกอยู่5เซนเนี่ยตกอยู่กิโลละ4ล้านสมมุติคิดหยาบๆเลยภาคอีสานมีเป็นไอ้ตรงขวานไอ้มีด้ามขวานไอ้ตัวเบลดไอ้ตัวใบมีดเนี่ยผมว่ากินเข้าไปตั้งสมมุติว่า 30-40% ของโครงข่ายถนน 20,000 กว่ากิโลถ้าโดนน้ำยางไป 20,000 กว่ากิโลคูณ4ล้านเข้าไป 80,000 กว่าล้านที่ต้องมาล้างทำความสะอาดถ้าผมไม่มีวิธีจัดการเนี่ยนี่ผมต้องมาโอเวอร์เลย์เพราะว่ามันลื่นขนาดที่เนี่ยรถตกคนตายเพิ่งออกข่าวไปแล้วเขาพูดเรื่องน้ำยางเนี่ยแล้วก็มีรูปถ่ายรูปขึ้นจอทีวีเลยเป็นในรูปรถขนยางเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีการแก้ไขคือให้ตำรวจไปเข้มงวดกวดขันให้รถพวกนั้นมันมีติดอย่าให้ยางมันรั่วออกมาแต่ในความเป็นจริงมันก็คงได้ไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดกรมเองเนี่ยก็จะตกอยู่ในฐานะจำเลยที่1ในฐานะผู้ดูแลถนนถ้าเกิดประชาชนมาฟ้องว่ากรมปล่อยให้ถนนมันอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นเงินมหาศาลแล้วซึ่งสมมุติว่าวันนี้ซ่อมเสร็จพรุ่งนี้มันก็มาวิ่งใหม่อีกแล้วเพราะนั้นมันเป็นเงินมหาศาลถ้าเกิดเรามีโซลูชันง่ายๆอย่างเช่นว่าโยนโซดาไฟแล้วฉีดน้ำแล้วหายอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับกรมทางหลวงและผมก็เชื่อว่าจะเป็นกับกรมทางหลวงชนบทอย่างมากแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าองค์ประกอบทางด้านเคมีของไอ้น้ำยางอันนี้มันคืออะไรมีวิธีไหนที่จะกำจัดมันออกไปได้ง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ทราบว่าจะถามให้ตอบหรือเปล่าแต่กำลังจะบอกว่าคือผมมองว่าตัวที่ทำให้ลื่นไม่น่าจะเป็นกรดเพราะว่ากรดจะใส่ไปเพื่อไม่ให้น้ำยางมันเกิดการตกตะกอนนะฮะตัวส่วนที่ด็อกเตอร์ถามว่ายางโครงสร้างเป็นอะไรก็เป็นตัวเป็นพวกคอโลเป็นพวกนีโอปรีนนะฮะเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นไฮโดรคาร์บอนธรรมดาผมเข้าใจว่าการลื่นน่าจะเกิดกับยางน่าจะมีส่วนมาจากตัวน้ำยางมากกว่าที่จะเป็นตัวกรดมากกว่าฮะตัวน้ำยางตัวน้ำยางพารานี่คือยางธรรมชาติใช่ไหมฮะยางธรรมชาติก็คือเป็นพวกนีโอปรีนโครงสร้างเป็นคาร์บอน5ตัวมันก็เป็นน่าจะมาจากตัวน้ำยางที่ทำให้รื่นถ้าใส่กรดลงไปถ้าใส่ด่างลงไปด่างทำกับกรดมันก็เป็นเกลือธรรมดาผมคิดว่าไม่ได้ช่วยหรอกครับเป็นตัวน้ำยางตอนนี้ไอ้ฟองขาวๆในส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะคือกรดเนี่ยถ้ามันเจอคาร์บอเนตในหินเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตอนนี้ไอ้ตัวถนนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันต้องมีคาร์บอเนตอยู่แล้วจากตัวหินที่ใช้ผสมกับยางนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งมากกว่าแต่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเกิดร่วมกันจนมันนัวเนียกันไปหมดอย่างเงี้ยมันก็แยกไม่ออกว่าตกลงว่าไอ้ฟองขาวเนี่ยมันเกิดจากน้ำยางหรือมันเกิดจากการที่คาร์บอเนตกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เลยพวกเนี้ยฮะ
ไอ้นี่เป็นผมไม่เกี่ยวครับผมไม่ตอบคำถามเนี่ยแต่ยกตัวอย่างว่าไอ้นี่เป็นที่ผมบอกอะย้ำเมื่อเช้าว่ามันเป็นมัลติดิสซิเพนดารีนะครับเห็นบอกว่าบางทีมันเกินมือจริงๆที่วิศวกรถนนจะมาแก้ตรงนี้ได้อะครับก็คือให้ยังเอ็นคอร์เรจให้พวกเราให้ความสนใจกันเยอะๆครับจะได้มาช่วยๆกันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นขออนุญาตครับคือผมมองว่า จริงๆเนี่ยปัญหาตรงนี้คือจริงๆถ้าย้อนกลับไปเลยที่ดูที่เราใช้ถนนเนี่ยคนโอเปเรตจริงๆเป็นใครผมก็มองว่าเป็นกรมขนส่งทางบกแน่นอนรถบรรทุกเนี่ยมีการจดทะเบียนแต่ว่าใช้รถถูกประเภทหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นปัญหาเมืองไทยตรงที่ว่ารถที่ใช้บ้านเราเนี่ยเขาใช้หลากหลายรถบรรทุกเขาใช้ขนส่งหลากหลายยิ่งทางภาคอีสานด้วยแล้วเนี่ยเทศกาลต่างๆนี่ก็ต้องตัวนี้ก็คงต้องมีกรมทางหลวงมีขนส่งทางบกเข้ามาแจมไปด้วยทั้งเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกด้วยเหมือนกันเช่นกันทั้งนั้นผมว่านะครับจริงๆอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่หาทางโซลฟ์ได้เนาะหมายถึง multidisciplinary จริงเอาวิศวะเคมีหรืออาจจะร่วมกับปตท.อะไรเงี้ยนะฮะดูว่ามันเป็นโจทย์เฉพาะหน้าซึ่งมันมี impact เยอะเหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเรา identify มันได้เราแก้ได้อะครับก็ท่านบุญชัยเรา4โมงแล้วเราจะก็คงต้องยุติฟอรัมนี้นะครับจริงๆแล้วมันเกิด motivation หลายอย่างในความคิดผมนะครับที่ผมเริ่มมาทำก็คือตอนผมจบมาผม walk in ผมก็ Google เนี่ยนะครับแล้วก็เจอชื่อทันวินขึ้นมาผมก็เดินเข้าไปหาแล้วก็คุยกันหลายอย่างก็อยากทำอะไรเยอะแยะมากแต่ความตั้งใจผมไม่เคยลดหย่อนนะครับที่จะดึงทุกคนมาให้เห็นความสำคัญของทางเพฟเมนต์เนี่ยตัวนี้เป็นหลักคันนี้ที่คุยกับดร.บุญชัยเนี่ยกลุ่มเรามีพวกอาจารย์รุ่นใหม่อยู่กลุ่มนึงที่มีหัวใจเดียวกันก็อยากจะทำประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้แม้ว่า impact อะไรมันยังไม่สูงนะครับเพราะว่าในฐานะที่มีโรดออโทริตี้ตรงนี้มานั่งอยู่ก็อยากจะให้เห็นความตั้งใจของพวกเราเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทำมันไม่ใช่แค่โจทย์วิจัยก็คือในสิ่งที่กรมทำแล้วผมขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมในกรมทางหลวงหรือแม้กระทั่งความคีนที่จะทำในสิ่งที่ดีขึ้นของทั้งการทางพิเศษแล้วก็กรมทางหลวงชนบทซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าดิเรกชันเราเริ่มชัดแล้วแต่ว่าแบรียร์ที่ดร.ธนวินยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าบางตัวกรมพูดไม่ได้กรมทำไม่ได้มันไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดมันก็เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาไอ้ตรงนี้เป็นภาพที่ผมเห็นแล้วคือประทับใจอะครับว่าเราควรจะเดินในดิเรกชันนี้ต่อไปจริงๆแล้วก็คง encourage ให้อาจารย์บุญชัยว่าฟอรัมระหว่างหน่วยงานอะไรพวกนี้ครับถ้าเราจัดกันบ่อยขึ้นแล้วก็มันคงได้อะไรเยอะขึ้นอย่างน้อยที่สุดในฐานะของจุฬาลงกรณ์หรือว่าสถาบันการศึกษาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นคนกลางเนี่ยเราก็รับลูกมาทำมันก็คงเกิดประโยชน์อะไรขึ้นนะครับอาจารย์บุญชัยจะกล่าวอะไรสักหน่อยไหมครับเท่าที่ดูเวิร์กช็อปตอนพาร์ทสุดท้ายผมว่าจริงๆมันก็ได้อะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปัญหาต่างๆคือถ้าเกิดคุยกันระดับผู้บริหารมันจะเป็นทางการกันเกินไปแล้วอาจจะไม่ได้อะไรที่มันย้อนกลับมาได้เยอะจริง
เชื่อว่าคือเราจะมีอีก2ครั้งใช่ไหมครับอาจารย์ท็อปหรือว่าเราอาจจะจัดเป็นลักษณะที่เป็นฟอรัมคล้ายๆอย่างนี้อีกหลายๆครั้งก็ได้นะฮะแล้วเรามาแชร์กันไอเดียอาจจะทำเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะอาจจะเริ่มต้นจากอย่างเงี้ยฮะระดับที่เป็นรุ่นประมาณนี้ครับที่พร้อมที่จะทำจริงๆแล้วคิดว่าใน Impact มันคงจะส่งผลอาจจะสัก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าน่าจะไม่เกิดนะพอรุ่นพ่อๆเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ก็น่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเยอะนะครับ